พระองค์เป็นผู้ที่ส่งให้แล้วก็ให้อย่างเหลือหลายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราจึงพบว่าอาหารการกินเนี่ยมีอย่างมากมายเกินกว่าความต้องการของมนุษย์บนโลกนี้ซะด้วยซ้ำนะครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรอมฎอนกะรีมวันนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆของเดือนรอมฎอนนะครับแต่ว่าซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองก็ยังอยู่กับท่านผู้ที่ติดตามรับชมกิจกรรมก็เพจของโครงการอบรมผู้ใส่สามมือที่สันติชนนะครับซีรีส์นี้เราตั้งชื่อไว้ว่ารู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับผู้ที่สนใจอิสลามแล้วก็ผู้ติดตามชมได้เกิดความมั่นใจว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับและพระองค์ก็บอกแนะนำตัวพระองค์นะครับว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ทรงเอกะแล้วพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างชั้นฟ้าและก็ทรงสร้างแผ่นดินนะครับคือโลกใบนี้ซึ่งเป็นโลกใบเล็กๆหรือดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งในจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงแล้วก็บนดาวโลกดวงนี้นะครับมีเพียงดวงเดียวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เพราะฉะนั้นการสร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับจึงมีวัตถุประสงค์เพราะว่าทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาเนี่ยครับก็เพื่อที่จะรับใช้มนุษย์บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้นะครับแล้วพระองค์ก็แนะนำต่อไปว่านอกจากจะสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ยังได้บอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ส่งน้ำหรือฝนลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็จากฝนนี่เองนะครับที่ทำให้แผ่นดินชุ่มฉ่ำแล้วก็เกิดพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นมาเป็นปัจจัยยังชีพที่พระองค์ได้ทรงใช้เลี้ยงมนุษย์ตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับจนถึงวันสิ้นโลกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้ผมบอกแล้วนะครับพระองค์เป็นผู้ที่ส่งให้แล้วก็ให้อย่างเหลือหลายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราจึงพบว่าอาหารการกินเนี่ยมีอย่างมากมายเกินกว่าความต้องการของมนุษย์บนโลกนี้ซะด้วยซ้ำนะครับไม่เพียงแต่บอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ประทานน้ำฝนลงมาแล้วก็ทำให้พืชพันธุ์ต่างๆงอกเงยขึ้นมาเป็นอาหารนะครับพระองค์ยังได้ทำให้เรือนะครับลอยบนหน้าผืนน้ำได้นะครับไม่ว่าจะลำใหญ่ขนาดไหนอันนี้พระองค์ประสงค์ให้เรือมันลอยบนพื้นทะเลบนท้องน้ำได้ก็เพื่อที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีแม่น้ำลำธารนะครับที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เพื่ออำนวยประโยชน์แก่มนุษย์นะครับมีข้อความจากคัมภีร์กุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ได้ส่งบอกเอาไว้ว่าอัลลอฮุลลซีคอลักัสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะอันซะละมินัสซะมาอิมาอันฟะอัคเราะญะบิฮิมินัสซะมะรอติริซกันลักุมวะซักเราะละกุมุลฟุลกะลิตัจรีฟิลบะฮรีบิอัมริฮิวะซักเราะละกุมุลอันฮารนะครับซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดินแล้วก็ได้ประทานน้ำลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็จากน้ำเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทำให้พืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆเนี่ยงอกเงยออกมาเป็นปัจจัยอย่างชีพแล้วก็ทำให้เรือนะครับลอยอยู่ในทะเลนะครับเพื่อรับใช้มนุษย์แล้วก็ทำให้มีแม่น้ำต่างๆมากมายมาอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์อันนั้นนะครับอายะของพระองค์ได้ประกาศว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินนะครับแล้วก็ประทานน้ำฝนลงมาทำให้พืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆงอกเงยมาเป็นปัจจัยยังชีพทำให้เรือนะครับลอยอยู่ในท้องมหาสมุทรไม่ว่าจะเรือใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่อนุมัติของพระองค์ก็คือว่าพระองค์ต้องการให้ท้องน้ำเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในการขนส่งในการเดินทางนะครับแล้วก็พระองค์ยังได้ประทานแม่น้ำต่างๆมากมายจากฝนที่ตกลงมาบนพื้นแผ่นดินแล้วก็เราก็รู้นะครับว่าแม่น้ำนะครับก็จะขยายไปเป็นลำคลองลำธารต่างๆที่อำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์หลังจากที่ฝนตกมาเพราะนั้นเราแน่ใจได้เลยนะครับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพนะครับพระองค์ทรงประทานความสามารถแขนขาหูตาให้แก่เราสติปัญญาให้แก่เราเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอดตราบใดที่เรายังศรัทธาในพระองค์ความศรัทธาในพระองค์เนี่ยนะครับก็จะทำให้พระองค์
ทานปัจจัยอย่างชีพแก่เราโดยไม่ต้องไปร้องขอแก่เทพเจ้าอื่นๆขอต่อรับเพียงองค์เดียวนะครับแล้วพระองค์จะประทานปัจจัยให้แก่เราเพราะว่าพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าที่เราต้องเคารพสักการะกราบไหว้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าพระองค์ยังเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยอย่างชีพแล้วก็เป็นผู้ให้อย่างเหลือหลายให้ไม่มีวันสิ้นสุดมั่นใจในพระองค์นะครับแล้วก็เคารพสักการะวิงวอนขอต่อรับแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอยากจะฝากเอาไว้นะครับให้เรามั่นใจในสุภาษิตในฐานะผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพแล้วก็เป็นผู้ที่ให้อย่างเหลือหลายวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตหลังเดือนรอมฎอนครับซามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ